แบบนี้เห็นทีต้องเปลี่ยนมาใช้ GoBad กันบ้างแล้วล่ะครับเพราะมันตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่างเราๆมากเลยทีเดียวส่วนใครที่กำลังรอการกลับมาของ Toyota Supra นะครับตอนนี้ทั้งภาพและข้อมูลพร้อมอยู่แล้วในช่วงรหัสลับ DNA ไปชมกันได้เลยครับช่วงรหัสลับ DNASupra สปอร์ตคาร์ระดับรถทงของ Toyota ได้รับการคาดการณ์ว่าน่าจะออกจำหน่ายจริงภายในปี2018โดยการเปิดตัวอย่างเป็นทางการน่าจะเกิดก่อนหน้านั้นนะครับประมาณช่วงปลายปี2017หรืออย่างช้าก็ต้องต้นปี2018ครับขณะที่ภาพของ Toyota Supra สปอร์ตคาร์ระดับตำนานที่ถูกบันทึกไว้ได้ขณะกำลังทดสอบนอกสถานที่อยู่ก็ถูกปิดบังอำพรางเนื้อหนังบางสาที่แท้จริงเอาไว้อย่างมิดชิดทำให้เป็นการยากนะครับที่จะชี้ชัดลงไปถึงรายละเอียดการออกแบบได้แต่อย่างน้อยที่สุดนะครับเราก็ยังได้เห็นภาพโดยรวมของ Sport Coupe คันใหม่ที่น่าสนใจอย่างยิ่งคันนี้ได้โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ BMW Z5 รถยนต์แบบ Roadster โมเดลใหม่ของ BMW ที่เป็นหุ้นส่วนในโครงการร่วมกันพัฒนารถยนต์โมเดลใหม่นี้จะเห็นได้ว่า Supra มีขนาดลำตัวที่ค่อนข้างจะเล็กกว่าพร้อมช่วงโอเวอร์แฮงที่สั้นกว่าขณะที่แนวหลังคานะครับมีความเฉียบคมงดงามสะดุดตาเป็นพิเศษนอกจากนี้ครับยังเห็นได้ว่าปีกหลังมีสปอยเลอร์หลังขนาดเล็กถูกติดตั้งอยู่ด้วยเช่นเดียวกับระบบท่อไอเสียนะครับที่เป็นแบบท่อคู่เหมือนที่เห็นใน Toyota GT86 สปอร์ตคาร์ไซส์ย่อมลงเมื่อมองทางด้านหน้าครับพอจะฟันธงได้ว่าจมูกด้านหน้าที่ขนาบข้างด้วยช่องดักอากาศขนาดใหญ่ที่คล้ายคลึงกับที่เห็นใน Toyota FT1 โมเดลต้นแบบของ Supra ใหม่คันนี้คงจะถูกถ่ายทอดมาสู่ Toyota Supra ใหม่นี้ด้วยเช่นกันครับภายใต้ขากระโปรงหน้าที่ยาวเป็นพิเศษนะครับบางคนให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นที่อยู่ของเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบชาร์จ6สูบของ BMWบางคนก็ว่าทีมงานวิศวกรชาวญี่ปุ่นของ Toyota นะครับอาจจะใช้เป็นบ้านของชุดทรงกำลังแบบไฮบริดเนื่องจากพวกเขาเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเครื่องยนต์เทอร์โบไฮบริดนั่นเองยังไงก็ตามครับมีรายงานข่าวที่เกิดขึ้นในปี2014ที่พูดถึงการใช้เครื่องยนต์เทอร์โบ4สูบ2ลิตรของ BMW ที่จะมาทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวที่ติดตั้งทางด้านหน้าและอีก1ตัวที่ติดตั้งทางด้านหลังทำให้มีพละกำลังแรงม้าเกิดขึ้น354แรงม้าครับในส่วนของกระบวนการผลิตนะครับคาดว่าโรงผลิตในประเทศออสเตรียจะรับหน้าเสือในการผลิตทั้ง Toyota Supra ใหม่และ BMW Z5 ครับอย่างที่บอกนะครับเล่นปิดสมิธเลยทีเดียวแต่ไม่เป็นไรครับอย่างว่ามันเป็นรถในตำนานนะครับจะฟื้นคืนชีพกลับมาทันทีมันก็ต้องมีการปิดเป็นความลับกันซะหน่อยถ้าเปิดให้เห็นกันง่ายๆมันก็คงจะดูธรรมดาเกินไปใช่ไหมครับแต่นี่ครับคันนี้ครับเปิดให้เห็นกันจัดๆเลยกับซูเปอร์คาร์คันล่าสุดจากงาน Consumer Electric Shows ซึ่งรถที่จะนำเสนอวันนี้นะครับถือเป็นการแก้ตัวของค่าย Volkswagen กับ Volkswagen Bud-e ครับช่วง X-ray หลังตกเป็นข่าวอื้อฉาวจากเหตุการณ์ดีเซลเกต Volkswagen จึงต้องทำงานอย่างหนักนะครับเพื่อพิสูจน์ตนเองอีกครั้งและสิ่งที่สามารถทำได้ในตอนนี้เพื่อพิสูจน์ว่า Volkswagen ให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมคือการให้ความสำคัญกับโปรเจกต์รถแวนสำหรับแคมเปอร์คันนี้ครับ Bud-e รถมินิแวนไฟฟ้าซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นรถแห่งศตวรรษที่21เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ควบคุมสิ่งต่างๆในบ้านได้แม้ในขณะเดินทางเพราะตัวรถสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จำพวกสมาร์ทโปรดักต์ในบ้านดังนั้นคุณจึงสามารถอัดรายการโทรทัศน์ที่ชอบหรือกระทั่งเปิดเครื่องทำความร้อนในบ้านรอไว้ขณะขับรถกลับบ้านได้แผงควบคุมในรถนะครับก็ไม่ระเกะระกะไปด้วยปุ่มเยอะแยะชวนปวดหัวเหมือนแต่ก่อนแต่ทำงานโดยระบบสั่งการด้วยเสียงเหมือนกับ Siri ใน iPhone แค่ทักทายมันด้วยคำว่าสวัสดีบัดอีรถคันนี้ก็พร้อมทำงานให้คุณทันทีครับแม้ในปัจจุบันนะครับมินิบัสของ Volkswagen จะไม่มีรูปทรงจมูกแบนแบบที่เป็นภาพจำของ Volkswagen เหมือนสมัยก่อน Bud-e คันนี้ครับกลับเลือกใช้รูปลักษณ์แบบเดิมเพื่อดึงดูดผู้ใช้ที่ยังอะไรอาวรณ์กับดีไซน์ดั้งเดิมอยู่ Volkswagen ครับสร้างที่วางแพ็คแบตเตอรี่ขนาด 92.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งใหญ่เป็น4เท่าเมื่อเทียบกับรถไฟฟ้าคันอื่นๆเอาไว้ใน Bud-e ซึ่งทำให้มันสามารถวิ่งได้ไกลถึง331ไมล์เลยทีเดียวระบบสัมผัสระบบสั่งการด้วยเสียงและระบบสั่งการด้วยท่าทางนะครับจะถูกนำมาใช้กับบัตอีเช่นถ้าคุณโบกมือประตูรถจะเปิดถ้าทำท่าเตะเข้าไปที่ท้ายรถที่เก็บสัมภาระก็จะเปิดครับบริเวณด้านหน้าคนขับนะครับจะมีจอดิสเพลย์ที่แสดงข้อมูลสถานะรถระบบ GPS แอปพลิเคชันสำหรับฟังเพลงเมนูตั้งค่าอุณหภูมิรถรวมถึงระบบสมาร์ทซิสเต็มซึ่งให้คุณควบคุมอุปกรณ์ต่างๆในบ้านได้
บัตรอีติดตั้งมอเตอร์ทั้งหมด2ตัวนะครับเป็นด้านหน้า1ตัวแล้วก็ด้านหลัง1ตัวทำให้สามารถเร่งความเร็วได้สูงสุดถึง93ไมล์ต่อชั่วโมงฐานล้อของบัตรอีไม่ใหญ่เท่า Volkswagen โมเดลอื่นๆในตลาดเพราะมีความยาวแค่ 4.5 เมตรแต่ด้วยระบบขับเคลื่อน4ล้อทำให้มันมีความคล่องตัวมากพอแม้กลุ่มพลังของบัตรอีจะมาจากการปลั๊กอินแต่ Volkswagen ก็ยังสละพื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณหลังคาซึ่งยาวถึง 4,597 มิลลิเมตรไว้เป็นที่ตั้งแผงโซล่าเพื่อดึงพลังจากแสงอาทิตย์มาใช้ขณะขับเคลื่อนครับ